เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าหลังจากที่เกิดการถ่ายละอองเรนูแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเซลล์บ้างเนาะก็มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการปฏิสนธิของพืชดอกเนาะก็สำหรับการถ่ายละอองเรนูเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะต่อไปก็คือหลังจากที่เรนูอ่ะตกลงบนยอดเกสรเพศเมียแล้วภายในเรนูเนี่ยก็จะมีเซลล์สุพันธ์เพศผู้ใช่ปะก็คือสเปิร์มซึ่งมันจะมีสเปิร์มอยู่2เซลล์นะแล้วทีนี้พอมันตกปุ๊บมันก็จะสร้างเซลล์อ่ะมันจะสร้างนิวเคลียสเพิ่มมาอีกอันนึงเรียกว่าทิวบ์นิวเคลียสซึ่งทิวบ์นิวเคลียสเนี้ยมันจะทำหน้าที่ควบคุมการสร้างหลอดเรนูนะทีนี้เซลล์ก็จะสร้างหลอดเรนูออกมาในขณะที่อีก1เซลล์อ่ะนะก็คือพูดยังไงดีล่ะเดี๋ยวเราโน้ตไว้ก่อนว่าการถ่ายเรนูเนี่ยคือการปฏิสนธิโทษการถ่ายเรนูเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนาะเป็น first step ขั้นตอนแรกในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศทีนี้ตอนแรกก็คือสมมติว่านี่คือเรนูนะและนี่คือยอดเกสรเพศเมียเรนูมาตกปุ๊บจบขั้นตอนการถ่ายเรนูต่อไปเจ้าเรนูเนี้ยพี่จะซูมมานะเรนูเนี้ยภายในมันจะมีนิวเคลียสจะมีเซลล์อยู่2เซลล์โทษไม่ใช่นิวเคลียสเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้ก็คือสเปิร์มซึ่งเจ้าเซลล์เนี้ยมันก็จะสร้างนิวเคลียสขึ้นมาอันหนึ่งเรียกว่าทิวบ์นิวเคลียสโดยเจ้าทิวบ์นิวเคลียสเนี้ยจะทำหน้าที่สร้างหลอดเรนูหลอดเรนูก็จะยื่นออกมาจากเรนูเพื่อแทงลงไปจากยอดเกสรเพศเมียผ่านก้านเกสรเพศเมียลงไปยังรังไข่นะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปดีกว่าจะได้เห็นภาพอันนี้คือรูปขั้นตอนการปฏิสนธิของพืชดอกนะก็อันนี้ก็ได้รูปนี้น่าจะเห็นชัดอันนี้ก็คือขณะที่เรนูตกบนยอดเกสรเพศเมียใช่ปะภายในเนี่ยก็จะมีเซลล์อยู่2เซลล์ก็คือเป็นสเปิร์ม2อันแล้วมันก็จะสร้างทิวบ์นิวเคลียสขึ้นมาทิวบ์นิวเคลียสเนี่ยจะทำให้เรนูเนี่ยสร้างสิ่งที่เรียกว่าหลอดเรนูยื่นออกมาเพื่อแทงลงไปหารังไข่นี่คือรังไข่นะมันก็จะยื่นหลอดลงไปเรื่อยๆเพื่อแทงเข้าไปรังไข่แล้วมันก็จะแทงเข้าไปยังถุงเอมบริโอซึ่งภายในถุงเอมบริโอเนี่ยจะมีนิวเคลียสทั้งหมด8นิวเคลียส8นิวเคลียสนี้เนี่ยจะมีเซลล์กลางนะอยู่2นิวเคลียสเรียกว่าโพลาร์นิวคลีอายอยู่ตรงกลางแล้วก็เซลล์ไข่อยู่ตรงด้านล่างใกล้ๆกับปากทางเข้าแล้วก็มีอีก3เซลล์ที่อีก3นิวเคลียสซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเรนูโทษสเปิร์มที่บอกไปเมื่อกี้จะมี2อันใช่ปะอันนึงจะเข้ามาผสมกับเซลล์ไข่แล้วอีกอันนึงจะเข้าไปผสมกับโพลาร์นิวคลีอายตรงกลางนะซึ่งทุกครั้งเลยนะมันจะมีการผสมแบบนี้ทั้ง2ทีซึ่งการผสมแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าการปฏิสนธิซ้อนก็คืออันแรกคือปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่
อันที่สองคือระหว่างสเปิร์มกับโพลาร์นิวคลีอัยซึ่งเซลล์ไข่กับสเปิร์มเนี่ยจะรวมกันเจริญไปเป็นไซโกตก็คือตัวอ่อนของพืชแต่ว่าโพลาร์นิวคลีอัยกับสเปิร์มเนี่ยรวมกันเนี่ยจะเจริญไปเป็นเอนโดสเปิร์มซึ่งจะกลายไปเป็นอาหารของไซโกตอีกทีนึงหลังปฏิสนธิเสร็จแล้วเนี่ยกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้ก็จะแห้งแล้วก็ร่วงหล่นจะเหลือเพียงแค่รังไข่ที่จะพัฒนาไปเป็นผลนะส่วนออวุ้นที่อยู่ภายในรังไข่เนี่ยก็จะเป็นเมล็ดของผลนั้นซึ่งภายในเมล็ดเนี่ยจะมีเอมบริโออยู่ภายในนะโอเคต่อไปเราก็จะมาสรุปขั้นตอนนี้ทีนึงว่าการปฏิสนธิเนี่ยก็คือจะมีอยู่สองสเต็ปที่สำคัญสเต็ปแรกคือการถ่ายเรนูเป็นการที่เรนูเคลื่อนที่จากอับเรนูไปยังยอดเกสรเพศเมียสเต็ปถัดมาก็คือสเปิร์มจากเรนูเนี่ยจะเข้าไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่และโพลาร์นิวคลีอัยนี่คือคอนเซปต์ของการปฏิสนธิไอของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชซึ่งหลังจากปฏิสนธิแล้วเนี่ยหลังสืบพันธุ์เสร็จทุกอย่างจะร่วงโรยเหลือแค่รังไข่จะเหี่ยวแล้วก็หล่นไปเหลือแค่รังไข่ที่จะเจริญไปเป็นผลแล้วก็ออวุ้นที่อยู่ในรังไข่เนี่ยก็จะกลายไปเป็นเมล็ดดังนั้นเมล็ดของพืชดอกจึงเป็นเมล็ดที่มีผลห่อหุ้มซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพืชดอกถ้าเกิดว่าเป็นพืชที่ไม่มีดอกเมล็ดเนี่ยจะไม่มีผลห่อหุ้มเพราะว่าส่วนที่ห่อหุ้มอ่ะมันมาจากดอกนะมันก็จะกลายเป็นเมล็ดเปลือยอย่างเช่นพวกแปะกล้วยเป็นต้นทีนี้เรามาดูเกร็ดความรู้กันก็จะพูดถึงว่าเพราะเหตุใดผลของพืชหลายชนิดมีเมล็ดจำนวนมากสังเกตเวลาเรากินผลไม้ไหมมะละกอนี่เม็ดเยอะใช่เนาะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเขาบอกว่าดอกพืชที่รังไข่มีเพียงหนึ่งออวุ้นเนี่ยเวลาปฏิสนธิรังไข่ก็จะเจริญไปเป็นผลที่ภายในมีแค่หนึ่งเมล็ดซึ่งเกิดจากการปฏิสนธิโดยสเปิร์มของหนึ่งเรนูแม้จะมีการถ่ายเรนูจำนวนมากดอกพืชบางชนิดในรังไข่หนึ่งอันมีออวุ้นจำนวนมากดังภาพเมื่อมีการปฏิสนธิจะทำให้เกิดเป็นผลหนึ่งผลที่มีเมล็ดมากซึ่งเกิดจากการที่เมื่อมีการถ่ายเรนูอาจมีเรนูตกลงบนยอดของเกสรเพศเมียจำนวนมากเรนูเหล่านี้จะส่งสเปิร์มเข้าไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่และโพลาร์นิวคลีอัยในถุงเอ็มบริโอของแต่ละออวุ้นทำให้แต่ละออวุ้นพัฒนาเป็นเมล็ดเช่นถั่วมะละกอแตงกวานี่คือเหตุผลว่าทำไมพืชหลายชนิดจึงมีเมล็ดหลายเมล็ดเพราะว่าเมล็ดเนี่ยมันเกิดจากออวุ้นแสดงว่าดอกของพืชนั้นเนี่ยจะต้องมีออวุ้นอยู่มากกว่า1อันใน1รังไข่นะนี่คือภาพที่เมื่อกี้เขาพูดถึงก็คือเนี่ยเป็นรังไข่เ
มันก็จะมีทั้งพืชที่1รังไข่มีแค่1ออวุลเลยก็ได้หรือจะมีหลายออวุลก็ได้ถ้ามันมีแค่1ออวุลไม่ว่าเรนูจะตกมาเยอะเท่าไหร่มันก็จะมีแค่เมล็ดเดียวแต่ถ้ามันมีหลายออวุลมันก็จะมีได้หลายเมล็ดนั่นเองโอเคนะทีนี้พออวุ่นเจริญไปเป็นเมล็ดแล้วเนี่ยส่วนตัดไข่ก็คือพืชก็จะกลับเข้าสู่สเตจเริ่มต้นก็คือสเตจที่เป็นเมล็ดนั้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันว่าส่วนประกอบของเมล็ดเนี่ยมีอะไรบ้างนะให้เราสังเกตภาพนี้ก่อนเลยละกันภาพนี้เนี่ยจะแสดงส่วนประกอบของเมล็ดถั่วแดงกับเมล็ดข้าวโพดด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นลูกของเมล็ดถั่วแดงส่วนด้านขวาจะเป็นเมล็ดข้าวโพดสิ่งที่ต่างกันระหว่างถั่วแดงกับข้าวโพดก็คือถั่วแดงเนี่ยจะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่แต่ข้าวโพดเนี่ยจะเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวภาพนี้เนี่ยเขาจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเมล็ดของพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดียวนะอย่างแรกเลยก็คือพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยถั่วแดงเนี่ยจะมีลักษณะเมล็ดเป็นรูปคล้ายๆรูปไตนะแล้วก็จะมีส่วนทั้งหมดเนี่ยก็คือต้นอ่อนตรงนี้นะจะเป็น MBO ซึ่งก็ค่อนข้างสูงอันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเรียก MBO ตัวเนี้ยคือต้นอ่อนเป็นต้นถั่วแดงแล้วภายในต้นก็จะมีจุดที่เป็นรากแรกเกิดจะเป็นส่วนแรกที่รากจะยื่นออกมาจากต้นอ่อนส่วนที่เหลือจะเป็นใบเลี้ยงนะแล้วก็บริเวณรอบนอกจะเป็นเปลือกหุ้มเมล็ดเช่นเดียวกันกับข้าวโพดก็คือว่าข้างนอกเป็นเปลือกหุ้มเมล็ดแล้วก็ข้างในก็จะมีต้นอ่อนอยู่เนาะจากรูปก็คือจะเป็นตรงนี้ต้นอ่อนก็จะมีรากแรกเกิดก็เป็นส่วนแรกที่ยื่นออกมาเป็นรากแล้วก็มีใบเลี้ยงโดยพืชใบเลี้ยงคู่ก็จะมีใบเลี้ยง2ด้านก็คือตามชื่อเลยคือใบเลี้ยงคู่แต่พืชใบเลี้ยงเดียวเนี่ยจะมีใบเลี้ยงแค่อันเดียวแล้วพื้นที่ที่เหลือก็จะเป็นเอนโดสเปิร์มจะเห็นว่าเมื่อเทียบขนาดระหว่างเอนโดสเปิร์มกับต้นอ่อนเนี่ยเอนโดสเปิร์มจะมีขนาดใหญ่กว่ามากทีนี้สิ่งที่เหมือนกันระหว่าง2เมล็ดนี้ก็คือว่าทั้งคู่มีเปลือกหุ้มเมล็ดเหมือนกันแล้วก็มี MBO เหมือนกันนะทั้งพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดียวต่างก็มีเมล็ดเนี่ยก็จะมีทั้งเปลือกหุ้มเมล็ดและ MBO เหมือนกันเปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยจะเป็นส่วนที่พัฒนามาจากผนังออวุ่นส่วน MBO เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะเดี๋ยวนะเปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยจะทำหน้าที่ตามชื่อเลยก็คือห่อหุ้มส่วนประกอบอื่นๆของเมล็ดโอเคนะมาดูต่อที่ MBO ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันแรกก็คือรากแรกเกิดรากแรกเกิดเนี่ยจะเจริญเติบโตเป็นรากแก้วอย่างที่สองก็คือต้นอ่อนแต่พี่จะเขียนวงเล็บภาษาอังกฤษไว้ให้นะต้นอ่อนจะเจริญเติบโตไปเป็นลำต้นและอย่างที่3ก็คือใบเลี้ยงใบเลี้ยงเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารให้กับต้นอ่อนถ้าพืชเนี่ยเก็บสะสมอาหารไว้ในใบเลี้ยงก็จะเป็นพืชที่มีใบเลี้ยงขนาดใหญ่อย่างเช่นถั่วแดงแต่ถ้าพืชไม่ได้เก็บอาหารไว้ในใบเลี้ยงเนี่ยใบเลี้ยงก็จะมีขนาดเล็กอย่างเช่นข้าวโพด
ซึ่งถ้าเป็นประเภทแรกเลยนะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อไปเลี้ยงคู่ก็คือเก็บอาหารในไปเลี้ยงไปเลี้ยงจะใหญ่เช่นถั่วแดงแต่ถ้าไม่เก็บใบเลี้ยงก็จะเล็กอย่างเช่นข้าวโพดหรือว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วๆไปภายในเมล็ดข้าวโพดเนี่ยก็จะมีแหล่งอาหารสำรองก็คือเอนโดสเปิร์มนะสำรองไว้นั่นเองแต่ว่าในเมล็ดถั่วแดงเนี่ยไม่มีเอนโดสเปิร์มเพราะว่าในการเจริญเติบโตตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยก็จะอยู่ในเมล็ดซึ่งมีการใช้อาหารจากเอนโดสเปิร์มเมื่อเมล็ดเจริญเติบโตเต็มที่อาหารในเอนโดสเปิร์มก็เลยหมดไปแล้วก็จะเก็บอาหารไว้ในไปเลี้ยงแทนนะโอเคทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเมล็ดเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่องค์ประกอบต่างๆสภาวะต่างๆพร้อมแล้วเนี่ยมันจะงอกยังไงก็จะมาดูเรื่องการงอกของเมล็ดกันการงอกของเมล็ดเนาะภาษาอังกฤษจะเรียกว่า seed germination เจิมเนี่ยจะเป็นรากศัพท์ที่เรียกว่าแปลว่าการเกิดนะ germination ก็คือการงอกขึ้นการงอกของเมล็ดเนี่ยจะเกิดเมื่อ embryo งอกออกมาจากเมล็ดก็จะนับว่าเป็นการงอกของเมล็ดพอมันงอกออกมาเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโตไปเป็นพืชต้นใหม่เมื่อเมล็ดพืชแก่เต็มที่ผลก็จะสุกไปด้วยทีนี้เมล็ดก็จะกระจายออกจากต้นเดิมได้แล้วก็พอไปอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะงอกออกมาสภาวะที่เหมาะสมต่อการงอกนะก็จะมีเรื่องความชื้นความชื้นที่เหมาะสมแล้วก็แก๊สออกซิเจนที่มากเพียงพออุณหภูมิที่พอเหมาะพอดีกับพืชชนิดนั้นๆ นะน้ำหรือว่าความชื้นเนี่ยจะช่วยให้เมล็ดหยุดการพักตัวและพองขยายขนาดขึ้นแล้วก็ทำให้เปลือกเนี่ยอ่อนตัวลงด้วยทำให้เมล็ดขยายขนาดเปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัวลงนะพอมันอ่อนลงเนี่ยรากแรกเกิดก็จะได้แทงออกมาจากเมล็ดได้นอกจากนี้น้ำก็ยังช่วยทำให้เนื้อเยื่อเอนโดสเปิร์มอ่อนนุ่มทำให้ต้นอ่อนเนี่ยนำอาหารที่สะสมไว้มาใช้ได้อันนี้ก็จะอยู่ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวต้นอ่อนจึงนำมาใช้ได้นะโอเคส่วนแก๊สออกซิเจนเนี่ยก็เอาไว้ใช้สร้างพลังงานในการงอกของเมล็ดนั่นเองส่วนอุณหภูมิเนี้ยก็จะต้องเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะสมต่อกระบวนการทำงานภายในเซลล์ซึ่งพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแตกต่างกันไปแต่ว่า3อย่างนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเป็นสภาวะพื้นฐานที่เหมาะสมกับพืชส่วนใหญ่บางชนิดเนี่ยอาจจะต้องการแสงในการกระตุ้นการงอกนะอย่างเช่นยาสูบหรือว่ายาเ
ราะฉะนั้นปัจจัยที่สำคัญต่อการเน่าของเมล็ดก็คือ 1. น้ำ 2. แก๊สออกซิเจนแล้วก็ 3. คืออุณหภูมิที่เหมาะสมเดี๋ยวทีนี้เรามาดูภาพนิดหน่อยเป็นภาพประกอบการงอกของเมล็ดด้านบนเนี่ยจะเป็นการงอกของพืชใบเลี้ยงคู่ในที่นี้ก็จะเป็นถั่วแดงโทษด้านบนเป็นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็คือเมล็ดข้าวโพดส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นของพืชใบเลี้ยงคู่ก็คือเมล็ดถั่วแดงก็สามารถดูตามรูปได้เลยนะเราจะสังเกตเห็นว่าขณะที่เมล็ดข้าวโพดเนี่ยงอกอยู่ใบเลี้ยงยังคงติดอยู่นะในระยะแรกรากแรกเกิดเนี่ยจะงอกจากเมล็ดแล้วงอกลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกต่อมาเยื่อหุ้มยอดแรกเกิดก็จะงอกออกจากเมล็ดในทิศตรงข้ามใบแท้ใบแรกก็จะเจริญโผล่พ้นดินแล้วก็สร้างอาหารได้เลยต้นอ่อนเนี่ยจะหยุดใช้อาหารจากเอนโดสเปิร์มแต่ว่าอาการงอกในถั่วแดงเนี่ยรากแรกเกิดจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนที่ต้นอ่อนจะเจริญออกมาจากเมล็ดพอรากงอกเสร็จเนี่ยต้นอ่อนถึงจะเจริญแต่ว่าจะเจริญแบบงอตัวดึงใบเลี้ยงและยอดอ่อนออกมาก่อนนะเมื่อต้นอ่อนส่วนใต้ใบเลี้ยงตั้งตรงแล้วเนี่ยต้นอ่อนเหนือใบเลี้ยงก็จะยืดตัวขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกมันจะเป็นแบบงอๆอยู่แบบนี้เสร็จแล้วมันจะค่อยๆตั้งตรงทีหลังพอมันตั้งตรงได้ใบเลี้ยงก็จะกางออกทำให้เห็นใบแท้พอใบแท้เจริญก็จะสามารถสร้างอาหารได้ต้นอ่อนก็จะหยุดใช้อาหารที่สะสมไว้ในใบเลี้ยงแล้วใบเลี้ยงก็จะเหี่ยวแล้วก็ร่วงโรยไปในที่สุดโอเคก็เรียบร้อยสำหรับการงอกของเมล็ดเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องการมาดูว่าผลและเมล็ดของพืชเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างกันยังไงบ้างนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่